ประเมินนะคะแล้วก็ให้ผู้ในการน่ากลัวทั้งท่านค่ะดิฉันนางนิมก็ร่วมและนายชนจักร9แสนจะมา นำเสนอในองค์ประกอบที่4ค่ะการรายงานผลการเรียนรู้หลักการนะคะรู้สาระรู้สรุปรู้สื่อสาระการเรียนรู้รวบรวมผลการเรียนรู้วิเคราะห์แล้วก็เรียกเป็นสาระจัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้านจัดลำดับสาระกลุ่มสาระเรียนรู้ทุกรูปแบบการเขียนรายงานวิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบค่ะลำดับการเรียนรู้นะคะลำดับที่1รวบรวมผลการเรียนรู้2คัดแยกสาระสำคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่3สรุปและเรียบเรียง4เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน5กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน6เรียนรู้วิธีการเขียนรายงานผลและ7กำหนดวิธีการรายงานผลค่ะขั้นตอนการดำเนินงานนะคะตามองค์ประกอบที่4 4.1 รวบรวมผลการเรียนรู้คัดแยกสาระสำคัญและจัดหมวดหมู่4.2 การเขียนรายงานแบบวิชาการและก็แบบบูรณาการและ4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆการรายงานผลการเรียนรู้4.1ค่ะรวบรวมผลการเรียนรู้คัดแยกสาระสำคัญและการจัดหมวดหมู่ต่อมาเป็นฐานแสดงองค์ประกอบที่4นะคะมีอยู่ทั้งหมด7ลำดับค่ะตัวเลือกบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ภาษาต่างประเทศและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้บูรณาการกับงานสอนพิเศษโรงเรียนองค์ประกอบที่4ลำดับการเรียนรู้ที่1เรื่องการรวบรวมผลการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะให้เรียนศึกษาค้นคว้าแล้วก็จับสาระนำความรู้ที่ได้มาเขียนสื่อความต่อไปศึกษาจากองค์ประกอบที่1การจัดทำบ้านชื่อพันธุ์ไม้โดยนักเรียนศึกษาจากองค์ประกอบที่1แล้วรวบรวมผลการเรียนรู้จากบ้านชื่อพันธุ์ไม้ต่อไปศึกษาจากองค์ประกอบที่2ถัดการรวบรวมพันธุ์ไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียนต้นไม้ที่นำมาก็ได้แก่ต้นโมกพุทธะเป็ดแดงเป็ดเขียวจากการได้รับบริจาคจำนวนทั้งหมด58ต้นต่อไปเป็นตัวอย่างใบงานที่นักเรียนปฏิบัตินะคะการรวบรวมพันไม้เข้ามาปลูก อันนี้จะเป็นต้นโมกนะคะตามหลังที่แสดงให้เห็นต่อไปเป็นภาพแสดงการรวบรวมผลการเรียนรู้และสาระสำคัญจากการศึกษาเอกสารข้อ17ขีด005แล้วก็องค์ประกอบที่3อันนี้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลนะคะจากเอกสารข้อ17แล้วก็ปฏิบัติการทำรายงานค่ะอันนี้จากภาพที่แสดงให้เห็นนะคะจะเป็นการแสดงการศึกษาจากผู้ศึกษาผู้ฝึกสอนชาวาค่ะจากนั้นก็จะเป็นมาที่หลังการสอนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในด้านการความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่เป็นผสมสรุปก็คือนักเรียนก็ผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะต่อไปเป็นการรวบรวมผลการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแหล่งข้อมูลที่ศึกษาก็คือมีห้อง ICT ห้องสมุดห้องงานสอนพิเศษศึกษาโรงเรียนแล้วก็เว็บไซต์ของโรงเรียนค่ะภาพต่อไปเป็นภาพแสดงถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่นักเรียนได้ไปศึกษาจากห้อง ICT ห้องสอนพืชศาสตร์โรงเรียนค่ะต่อไปเป็นการคัดแยกสาระสำคัญนะคะเป็นการจัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้านเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เรียบเรียงแล้วมาจัดเป็นกลุ่มข้อมูลแต่ละด้านซึ่งจะอยู่ในแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิธีการศึกษาของเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปคือคุณครูจะสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้เรียนสรุปเป็นการเขียนย่อความค่ะจากใบงานที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะคะก็จะเป็นการคัดแยกสาระสำคัญค่ะในใบงานก็จะประกอบไปด้วยชื่อพันธุ์ไม้การคัดแยกการก่อสร้างสภาพนิเวศวิทยาการขยายพันธุ์พืชการคัดแยกการใช้ประโยชน์ค่ะอันนี้คือใบงานที่นักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะต่อไปเป็นการจัดให้เป็นหมวดหมู่จัดระเบียบระดับข้อมูลสาระแต่ละด้านโดยนำข้อมูลมาจัดให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่อันนี้จะเป็นใบงานที่นักเรียนได้ปฏิบั
ดนะคะเกี่ยวกับการจัดเป็นหมวดหมู่มีเนื้อหาก็จะมีชื่อพันไม้ข้อมูลพันไม้หมวดหมู่การใช้ประโยชน์เช่นกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นภาพการจัดการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนจากห้องส่วนพืชศาสตร์โรงเรียนค่ะต่อไปเป็นการสรุปได้เรียบเรียงนะคะเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนสาระสำคัญจากหมวดหมู่มาสรุปแล้วก็เรียบเรียงเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ต้องการรายงานอันนี้จะเป็นตัวอย่างการสรุปได้เรียบเรียงผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนะคะจากรายงานจะมีเนื้อหาที่ศึกษาก็คือมีชื่อพื้นเมืองชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวงแล้วก็ประโยชน์ใช้สอนค่ะแล้วก็ในหน้าสุดท้ายก็คือจะเป็นการระลึกหลังการสอนเพื่อประเมินความรู้ทักษะกระบวนการเมื่อเรียนผ่านมากน้อยเพียงใดก็สรุปก็คือผ่านร้อยละ80สรุปชิ้นงานการรวบรวมผลการเรียนรู้นะคะการแยกสารสัมพันธ์การจัดหมวดหมู่ในปีการศึกษา2567จากผลการเรียนงาน198ชิ้นผลการเรียนงานทั้งสิ้น198ชิ้นที่เป็น 100% ค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อ 4.2 นะคะการเขียนรายงานมีทั้งแบบวิชาการก็แบบบูรณาการต่อไปเป็นการเขียนรายงานแบบวิชาการการเขียนรายงานแบบวิชาการเป็นการรวบรวมผลการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้วางโครงเรื่องไว้แล้วนำมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดมีการอ้างอิงหลักฐานความรู้ต่างๆต่อไปกันเป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องนะคะกรมสารสนเทศภาษาไทยได้รวบได้บูรณาการกับการสวนพืชศาสตร์โรงเรียนนะคะองค์ประกอบที่4ลำดับที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการเขียนรายงานค่ะจะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี5การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของรายงานในเชิงวิชาการนะคะจากนั้นก็มอบหมายให้นักเรียนศึกษาไปความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมนะเป็นใบงานเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดรูปแบบการเขียนรายงานเชิงวิชาการต่อไปเป็นผังเกี่ยวกับส่วนประกอบของรายงานแบบวิชาการค่ะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะมีส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนท้ายส่วนนำก็จะมีหน้าปกคำนำสารบัญส่วนเนื้อเรื่องก็จะมีบทนำเนื้อหาแล้วก็บทสรุปส่วนท้ายของรายงานก็จะมีบรรณานุกรมแล้วก็ภาพรวมลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนรายงานแบบวิชาการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะในหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนรายงานแบบวิชาการในส่วนของเนื้อเรื่องค่ะในบทที่2ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบทสรุปแสดงให้เห็นถึงบทสรุปเกี่ยวกับการทำรายงานแบบวิชาการส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นบรรณานุกรมค่ะบันทึกหลังการสอนเป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสรุปชิ้นงานค่ะการเขียนรายงานแบบวิชาการนะคะในปีการศึกษา2567จากแผนการดำเนินงานจำนวนทั้งหมด9ชิ้นผลการดำเนินงานได้9ชิ้นสรุปเป็น 100% ค่ะต่อไปเป็นการเขียนรายงานแบบบูรณาการนะคะการเขียนรายงานแบบบูรณาการเป็นการนำเอาวิชาต่างๆมาผสานเข้าด้วยกันโดยมีการเรียนรู้จินตนาการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานโดยใช้องค์ความรู้เชิงการวิเคราะห์ความสอดคล้องนะคะกลุ่มคณะการเรียนรู้ภาษาไทยได้ดำเนินการบูรณาการกับงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนนะองค์ประกอบที่4ลำดับการเรียนรู้ที่4เรื่องเรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงานแบบบูรณาการในที่นี้ก็คือการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือนักเรียนศึกษาไปความรู้ครูนักเรียนอธิบายนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มฟังการอธิบายนะคะจากนั้นก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติใบงานเรื่องการเขียนเรียงความแล้วก็จะมีตัวอย่างการเขียนเรียงความในด้านความมือนะคะสุดท้ายก็จะเป็นบันทึกหลังการสอนจากการประเมินก็คือนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะสรุปชิ้นงานแบบบูรณาการนะคะในปีการศึกษา2567จากแผนการดำเนินงาน169ชิ้นผลการดำเนินงาน169สรุปว่าผ่าน 100% ค่ะต่อไป 4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆก็จะมีแบบที่1แบบเอกสารเช่นหนังสือแผ่นพับซีดีแบบที่2แบบบรรยายมีการเล่านิทานอภิปรายสัมมนาแบบที่3แบบศิลปะเช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านละครร้องเพลงการวาดภาพทางพืชศาสตร์การถ่ายภาพทางพืชศาสตร์
แบบแรกนะคะเป็นแบบเอกสารอันนี้เราทำเป็นหนังสือเล่มเล็กแล้วก็แผ่นภาพค่ะโดยได้กระทรวงสาธารณสุขการเรียนรู้ภาษาไทยบูรณาการกับงานสวนพืชสารโรงเรียนองค์ประกอบที่4ลำดับการเรียนรู้ที่6นะเป็นวิธีการรายงานผลโดยใช้หนังสือเล่มเล็กค่ะทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือนักเรียนศึกษาแบ่งความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติทำเป็นหนังสือเล่มเล็กอันนี้จะเป็นใบความรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มเล็กนะคะบ่งบอกว่าวิธีการตัวอย่างว่าทำอย่างไรเรียนศึกษาแบ่งความรู้แล้วนักเรียนก็ลงมือภาคปฏิบัติแล้วก็จะไปอยู่ในใบงานหนังสือเล่มเล็กซึ่งนักเรียนจากตัวอย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนค่ะเมื่อลงมือปฏิบัติตามใบงานเสร็จแล้วก็จะเป็นชิ้นงานออกมาค่ะในตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างหนังสือเล่มเล็กนะคะที่แสดงให้เห็นอันนี้ก็จะเป็นภาคกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำหนังสือเล่มเล็กนะคะโดยครูพนิยาอินคำค่ะสุดท้ายก็จะเป็นบันทึกหลังการสอนสรุปชิ้นงานนะคะการเขียนรายงานผลเป็นประเภทหนังสือเล่มเล็กในปีการศึกษา2561จำนวน14ชิ้นงานนะคะจากแผนการงาน14ชิ้นงานผลการดำเนินงานได้13ชิ้นคิดเป็นร้อยละ 92.86 ค่ะอาจารย์จะเอาแบบเม็ดหรือแบบถังอะไรนะจะให้ผมเอาแบบเม็ดเลยหรือจะเอาแบบให้ผมถามแนะนำก็ได้ค่ะว่าแนะนำตอบไม่ได้ทีเดียวบอกว่าสู้ตายใช่ไหมให้กำลังใจตัวเองค่ะท่านแนะก็คือผมจะชี้ประเด็นให้ไปปรับให้ไปทำความเข้าใจกันได้เลยส่วนทำยังไงนั้นค่อยว่ากันขึ้นไป 4.1 เฟรมที่บอกว่ารวบรวมผลการเรียนรู้จากสื่อจบจากองค์3แล้วมันมีการรวบรวมผลการเรียนรู้จากสื่อในตัวนี้อันนี้จากใต้อยู่ครับเลยลงไปขึ้นไป21เติม21ขยายรวบรวมจากองค์1มีใบงานองค์2มีใบงานที่1องค์3มีใบงานแต่4ขีดนี้ไม่มีใบงานใบงานจะอยู่ในแฟ้มค่ะไม่ได้นำเสนอไม่เกี่ยวเอาจอถ้าบอกว่า4ขีดนี้ใช่ผลการเรียนรู้ไหมไปคิดเององค์4คือรวบรวมผลการเรียนรู้ที่นักเรียนไปทำมาไปคิดเองว่าใช่ไม่ใช่สองเรื่องนะรวบรวมผลการเรียนรู้ไปดูคัดแยกสาระจะเป็นผลยิ้มสู้เลยยิ้มแย่ยิ้มแบบไม่เข้าใจใช่ไหมก็แล้วแต่บอกว่าเห็นแน่ไม่ถามก็ไม่รู้ขอดูชิ้นงานการคัดแยกสาระจะเป็นผลงานขอดูชิ้นงานขยายฝั่งซ้ายแสดงใบงานรวบรวมฝั่งขวาแสดงเนื้อหาที่เราไปแยกไม่ใช่เราแยกขึ้นมาเลยฝั่งนี้คือใบงานที่ไปรวบรวมมาฝั่งนี้คือคัดแยกอย่างไรองค์หนึ่งองค์สององค์สามแล้วก็จากไปดีประมาณไปดู 4.2 จะพูดเพียงกันตอนนี้จดไว้ก่อน 4.2
4.2 เราตอบโจทย์แค่รายงานวิชาการกับบูรณาการแต่เราไม่ได้ตอบโจทย์วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ไปเติม3วงเล็บนั่นน่ะถ้าไม่เติมไม่มีคะแนนมีใช่ไหม3วงเล็บนั่นแหละซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้พูดขออนุญาตถามได้ไหมคะเชิญคำว่าการสรุปข้อที่1นะคะข้อ2การเรียบเรียงสาระให้สื่อกระชับได้ใจความแล้วก็ข้อ3รูปแบบและความเรียบร้อยของรายงานอันนี้เนี่ยคือคนที่ทำเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าคำว่าการสรุปเนี่ยก็คืออย่างเช่นวิชาภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเป็นการนำความรู้ที่ได้แล้วก็มาเรียบเรียงเป็นคำพูดเรียงร้อยถ้อยคำอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นการเขียนเรียงความเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียบเรียงคำพูดมาเป็นเนื้อหาจะลงถามหรืออธิบายไม่ใช่ค่ะคือจะชี้แจงให้ฟังว่าข้อแบบนี้ค่ะได้ตอบเป็นโจทย์ไหมในสไลด์เพราะไม่เข้าใจนะคะว่าตรงนี้จะเอาอะไรมาอธิบายนะครั้งที่แล้วผมอธิบายแล้วนั่นแล้วอาจารย์ผู้ชายก็อยู่ว่าการสรุปเป็นยังไงเรียบเรียงกระชับได้ใจความเป็นยังไงความเรียบร้อยของรายงานต้องทำอย่างไรหรือว่าผมยังไม่ได้อธิบายครั้งที่ผมมาคุณครูอยู่ไหมที่นำเสนอคุณครูผู้หญิงอยู่ไหมอยู่ค่ะแต่ว่าการคุยส่วนตัวเป็นการคุยสองท่านค่ะไม่ได้คุยกับดิฉันค่ะก็ทำไมไม่ถามดิฉันทำไมไม่ถามคนนั้นล่ะถามแล้วค่ะยูน้องก็ตอบว่าไม่เคลียร์เหมือนกันตกลงจะไปฝึกอบรมใหม่หรือจะประเมินจะเอาให้เคลียร์ก่อนไหมถึงมาประเมินเอาเคลียร์ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะจะได้ชัดเจนค่ะวันนี้มันเป็นวันสอบงานไม่ใช่วันติวไม่ใช่วันอบรมถ้าอธิบายมันก็3ทุ่มมันจะจบไหมวันนี้พระอาจารย์ไปหาวิธีการไปทำความเข้าใจซึ่งอธิบายแล้วใน3วงเล็บนี้ที่ให้แก้ทั้งหมดจะใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.2 ใช้เวลาเท่าไหร่กี่วันก็แล้วแต่นะครับเป็นคุยกันกับองค์เงินว่าเขาทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็เอามาส่งจบองค์สี่แบบงงๆไปหางานมาใส่ตามองเล็บให้มันถูกก็ไม่ชัดเจนเปิดฝึกอบรมให้อยู่ปีงบประมาณหน้าที่มตส.เจอตรงหน้าขึ้นเวที